ต้องอย่าใช้จินตนาการที่นำความจริงนะครับกล่าวเมื่อวานนี้ไม่ได้ถึง15ครั้งนะครับทุกคนเป็นพยานสื่ออยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับประมาณสัก5ครั้งบวกลบซึ่งที่เราทำแบบนั้นก็เพราะว่าข้าวมัน10ปีเนาะมันก็จะมีฝุ่นข้าวมีอะไรอยู่เราก็ล้างให้สิ่งนั้นออกสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้เป็นการตรวจพิสูจน์ขั้นต้นว่าคุณภาพข้าวหรือสภาพข้าวเป็นยังไงเปิดมาแล้วเนี่ยจมูกข้าวยังดีหมดเลยนะครับเมื่อจมูกข้าวดีดูด้านกายภาพสีสันก็เหลืองไปบ้างตามสถานการณ์เวลาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีปัญหาเราก็ตรวจทั้งสภาพภายนอกแล้วก็ตรวจทั้งสภาพคุณภาพการกินนะครับจริงๆผมเคยกินมาแล้วแต่เป็นการกินข้าวเป็นเล็กๆนะครับซึ่งก็มีข้อกล่าวหาได้ว่าเอ๊ะมันจะกินได้จริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ได้กินนะครับโดยมีผมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้การจังหวัดนะครับอธิบดีกรมค้าภายในนะครับแล้วก็มีสื่อหลายท่านได้ทานจากเนชั่นก็มีนะครับช่อง3คุณถาปณีก็ได้ร่วมทานกันอย่างจริงจังนะครับผมก็ทานไป2จานนะครับมันอร่อยข้าวมันนุ่มนวลนะครับมันยังใช้ได้กลิ่นหอมเนี่ยต้องยอมรับจริงว่ามันลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นข้าวอยู่อย่างดีอันนี้เป็นข้อสรุปเบื้องต้นแล้วเมื่อวานเนี้ยนอกจากมีข้าการท่านผู้ใหญ่มีผมไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเจ้าของคลังทั้ง2คลังนะครับแล้วก็ผมเรียนเชิญนะครับผู้ประกอบการผู้ส่งออกอย่างน้อยก็2รายใหญ่ๆก็ได้ไปก็คือนครหลวงข้าวกับเรื่องธนสรรค์นะครับได้ไปแล้วก็ยังมีเจ้าของโรงสีจากยโสธรแล้วก็จัดหลายๆส่วนก็ไปร่วมดูก็ให้เขาเป็นสักขีพยานนะครับแล้วเมื่อวานถ้าท่านเห็นจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เลยนะครับเข้าไปแค่ตอนเปิดกระดังปิดกระดังแล้วก็เข้าไปยืนดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็ออกมาให้สื่อมวลชนอยากดูตรงไหนก็ได้หมดมีสื่อมวลชนปีนขึ้นไปบนกองข้าวผมก็ขอว่าให้ไปคันละ2คนแล้วก็สับเปลี่ยนกันขึ้นไปเพราะเกรงว่าข้าวมันเกิดล้มละลายพอเดี๋ยวเกิดล้มลงมาเดี๋ยวมันประเด็นจะเปลี่ยนนะครับก็เข้าไปดูก็เห็นว่าเราเจาะกลางด้วยไม่ได้ดูเฉพาะข้าวข้างนอกเจาะลงไป15ชั้นนะครับได้ถ่ายให้เห็นแล้วก็ผมก็ให้ภาพกับสื่อมวลชนทุกคนแล้วโดยเอาโดรนที่นำความจริงเชิญครับมีบางความคิดเห็นแบบแสดงความคิดเห็นหนักไปถึงว่าการที่รัฐบาลนี้มาเคลียร์ข้าวออกจากโกดังข้าวที่เก็บไว้เนี่ยในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มีข่าวว่าปีหน้าคุณยิ่งลักษณ์ก็จะกลับมาประเทศไทยแล้วอันนี้คือเอาจินตนาการมาชี้นำความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นซึ่งเรายังไม่รู้เลยข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณยิ่งลักษณ์จะกลับหรือไม่กลับก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้คือผมมาทำตามหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ค้างก็จะปิดส่วนกระบวนการจากนี้จะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของแต่ละท่านแต่ละคนที่เกี่ยวข้องผมทำในขอบเขตหน้าที่ให้ชัดเจนทั้งหมดมันก็คิดว่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้ใครอยากมีอะไรจะฟ้องยังไงจะชนะอะไรไปว่ากันเองผมทำตรงนี้ให้พิสูจน์ความเป็นจริงให้ชัดเจนให้ศาลรับรองก็ทุกอย่างก็จบบทบาทหน้าที่ผมและกระทรวงพาณิชย์หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของท่านอื่นใครยังข้องใจตรงไหนก็ว่ามา